สวัสดีค่ะเช้านี้พาเข้าใจกลางเมืองนะคะเพื่อจะมาทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าร้านนี้เนี่ยอยู่ใจกลางภูเก็ตเลยค่ะก็คืออยู่แถวนี้เขาเรียกว่าแถวน้ำนะคะแล้วก็อยู่ใกล้มากๆกับถนนทลางค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวต้มภูเก็ตค่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนร้านข้าวต้มภูเก็ตจะอยู่ใกล้กับสี่แยกถนนทลางนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่คือถนนทลางนะคะเข้าไปหัวมุมเป็นร้านขายยาเนาะทีนี้ตรงมาร้านข้าวต้มภูเก็ตนะคะบรรยากาศหน้าร้านอันนี้คือใจกลางเมืองภูเก็ตเลยนะคะความพิเศษที่พามาทานร้านนี้นะคะเพราะว่าเขามีปลาท่องโก้ด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยสั่งข้าวต้มหมูนะคะเดี๋ยวจะทานกับปลาท่องโก้ค่ะอันนี้คอนโดเครื่องปรุงเหมือนคอนโดเลยเนาะติ่มซำมีแค่อย่างเดียวนะคะขนมจีบหมูค่ะอันนี้ถ้วยละ15บาทค่ะนมชมพูนะคะหรือว่าถ้าฝั่งภาคใต้เขาจะเรียกว่านมเย็นค่ะข้าวต้มหมูใส่เครื่องในใส่ไข่เรามาแล้วนะคะจะบอกวิธีกินนะวิธีกินของเราคือใส่ปลาท่องโก้ลงไปด้วยค่ะThank you.
อันนี้น้ำจิ้มขนมจีบนะคะไอ้เฮียเป็ดแซนด์ข้าวซอสอร่อยทั้งหมูแน่นเนียนละเอียดมากขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปทานอะไรอร่อยร้านอร่อยอร่อยหรือว่าจะพาไปเที่ยวไหนในจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้าได้ออกไปนะเพราะตอนนี้โควิดออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะยังติดอยู่ในภูเก็ตเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ